สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เรามาเรียนกันในวาระใหม่ชื่อว่าปัจจุปันนานาคตะวรระชื่อของวาระนี้เป็นการรวมกันนะครับคือปัจจุปนะันนาปัจจุปันนากับอนาคตาะเมื่อรวมกันแล้วก็ได้เป็นปัจจุปันนานาคตะวาระนั่นเอง คือเอาการหนึ่งมาผสมกับการ3นะครับถามว่ารูป,ปรขันกำลังเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเราเอาหลักการของการพิจารณาองค์ธรรมนะครับมาจากอนาคตะวาระนั่นเองในอนาคตะวาระนั้นเรามุ่งหมายเอาบุคคลที่กำลังเกิดในปัจจโวการภูมิและกำลังตายในปัญจโวการภูมิ บุคคลที่กําลังเกิดในอรูปภูมิและกําลังตายในอรูปภูมิบุคคลที่กําลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิและกําลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอันนี้เป็นองค์ธรรมนะครับที่เราจะเอามาใช้แต่เราดูสภาวะเขาว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนนะครับว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนเราก็บอกว่าองค์ธรรมที่คนกําลังเกิดกําลังตายนี่แหละถ้าไปเกิดในปัญจะถ้าจะไปเกิดในอนาคตไปเกิดในปัญจะรูปก็จะเกิดนามก็จะเกิด นะครับอีกส่วนหนึ่งคือเขาจะไปเกิดในอรูปมีแต่นามเท่านั้นเนี่ยที่จะเกิดที่เข้าไปอรูปก็คือไม่ลงมาแล้วนะครับคือจะบริณิพพานในอรูปนั่นเองกับบุคคลอีกส่วนหนึ่งคือจะไม่เกิดแล้วคือเป็นปัจฉิมภวิกาในชาตินี้ชาติหน้าไม่มีแล้วรูปปนามรูปก็ไม่มีนามก็ไม่มีเพราะฉะนั้นองค์ธรรมหรือหลักคิดของเรามีเท่านี้เอง ก็คือเอาบุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายนี่แหละครับเป็นตัวองค์ธรรมดูสภาวะว่าเขาจะมีรูปนามเกิดหรือไม่หรือจะมีนามเกิดอย่างเดียวหรือจะมีรูปเกิดอย่างเดียวเมื่อเราได้แนวคิดแบบนี้ดูสภาวะของตัวองค์ธรรมของเขาแล้วเนี่ยว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดเราก็มาดูเลยนะครับว่าที่บอกว่าอนาคตจะมีอะไรเกิดได้เนี่ยนะครับ จะมีลักษณะอย่างใดบ้างเราบอกว่าเราแบ่งองค์ธรรมออกเป็นคนกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปปัญจะและอาศันสามภูมิของเราส่วนหนึ่งจะไปเกิดในปัญจะส่วนหนึ่งจะไปเกิดในอรูปในปัญจะเวทนาก็มีนะครับในอรูปเวทนาก็มีเพราะฉะนั้นเวลาการตั้งองค์ธรรมถามว่ารูปปักขันกำลังเกิดแก่บุคคลใด รูปรขันกําลังเกิดก็มาดูขาเกิดของคนที่กําลังเกิดในปัญจะกับบุคคลที่กําลังเกิดในอสาญปัญจะแน่นอนนะครับคือไปอารูปก็ได้ไปอสาญก็ได้ส่วนประธานโทษไปอารูปก็ได้ไป,ไปปัญจะก็ได้นะครับส่วนอสาญนั้นยังไงก็ต้องไปปัญจะปัญจะก็คือชุดเดียวกันนี้แหละครับในอนาคตเพราะฉะนั้นในอนาคตเขาเวทนาขันจะเกิดทั้งสิน้นถ้าเขาจะเกิดอยู่นะครับ เวทนาขันก็จะเกิดแล้วทั้งสิ้นแต่ถ้าบุคคลกลุ่มนี้เขาจะไปปรินิพานเวทนาขันก็จะไม่เกิดแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่มีวิธีการคิดองค์ธรรมก็คิดองค์ธรมรมที่กําลังเกิดและกําลังตายแล้วก็ไปดูสภาวะในอนาคตล่ะครับว่าเขาจะมีเวทนาขันเกิดขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาเราถามรูปขันกําลังเกิดเวทนาขันก็จะเกิด เราบอกว่าเราแบ่งองค์ธรรมบุคคลที่จะไปเกิดในอารูปอสัะในปัญจและอารูปกับบุคคลที่จะไม่เกิดแล้วปัญจที่จะไปเกิดได้หมายถึงว่าไม่สําเร็จในภูมินั้นแล้วจะไปเกิดในภูมิต่อไปได้เนี่ยปัญจเราได้ถึงยี่สิบห้าภูมิเลยครับเว้นอักนณิฐาภูมิอักนณิฐาภูมิไม่มีสุดภูมินะครับยังไงก็ต้องปรินิพานในภูมิของอยู่ในอักนณิฐาภูมิไม่สามารถที่จะเลื่อนไปเกิดที่ใดๆดได้ พราะสุท้าวาสภูมิทั้ง5นี้มีอวิหาเป็นต้นจนถึงอักนิษฐาเนี่ยไม่มีการซ้มภูมิได้นะครับแต่ในทั้ง4ภูมิล่างมีลักษณะของอุดทังโศโตคือสามารถที่จะเคลื่อนภูมิไปอยู่ในภูมิที่สูงได้ยกเว้นอักกนิฐาภูมิห้ามส้มภูมิต้องสําเร็จในภูมินั้นนะครับเป็นทั้งอริยะภาวะค้าบุตุชนภาวะค้าอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับจากนั้นเราก็มาดูส่วนที่เป็นอรูปภูมิ4ภูมิเนี่ยได้ทั้งสิ้นนะครับ กับอีกบุคคลหนึ่งถ้าไปเกิดในอสัน์อสันแล้วก็ต้องตกมาอยู่ในปัญจะอยู่ดีเพราะนั้นรวมแล้วก็มีอสันเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะไปเกิดเนี่ยจะไปเกิดในภูมิใหม่เนี่ยได้30ภูมิเวนอักนิฐาภูมินะครับโดยแบ่งออกเป็นปัญจะ25เว้นอักนณิฐาภูมิอรูปภูมิ4และสัญญาสัตตภูมิหนึ่งได้30ภูมิเว้นอกนณิฐาภูมิเพราะฉะนั้น <c oughs> เห็นไหมครับ เขาถามว่าองค์ธรรมตั้งคือบุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในปัญจอารูปและอสานรูปขันกําลังเกิดแก่บุคคลใดอสานไม่ต้องพูดถึงอสานนี่ยังไงก็ต้องไปเกิดในปัญจเพราะฉะนั้นเวทนาขันยังไงก็ต้องเกิดในอนาคตคราวนี้มาดูคนที่กําลังเกิดในปัญจแบ่งออกเป็น2แล้วนะครับคือบุคคลที่จะไปเกิดในปัญจอารูปแล้วก็บุคคลที่จะไปเกิดที่จะไม่เกิดอีกแล้วก็ได้ เพราะฉะนั้นวิธีการตั้งองค์ธรรมเราจึงตั้งองค์ธรรมแบ่งออกมาเป็นบุคคลที่จะเกิดกับบุคคลที่จะไม่เกิดนะครับบุคคลที่จะไม่เกิดก็มาจากปัญจกเกิดตายกับอรูปเกิดตายนั่นเองเราก็จะไม่เกิดแล้วในอนาคตเวลาเราตัาต้งองค์ธรรมจึงแบ่งออกเป็นสส่วนเท่านั้นคือส่วนทีน่จะเกิดใหม่นะครบับจะเกิดใหม่กับจะไม่เกิดแล้วจะไม่เกิดก็คือปัจฉิมภาวิกานั่นแหละครับเราจึงตั้งองค์ธรรมคนที่ จะไปเกิดก็ได้ชุดนี้คนที่จะไม่เกิดก็ได้ชุดนี้นะครับเวลาเราตั้งองค์ทางตั้งสองอย่างคือบุคคลที่จะไปเกิดกับบุคคลที่จะไม่เกิดสองชุดบุคคลที่จะไปเกิดก็คือบุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในปัญจารูปและอสัญบุคคลที่จะไม่เกิดก็คือปัชิมภพาวิกะปัชิมะพาวิกะได้สองภูมิเทนันแหล,ละครืคอปัญจและอรูป ดังที่เราเคยแสดงแล้วนะครับในการที่3นะครับองค์ทำหมือนกันเป๊ะเลยในการที่3มเราจะมีการแบ่งคนออกเป็นปัญจารูปและจะไม่เกิดแต่ในภูมินี้จะเกิดก็คือไปเกิดในปัญจารูปเลยนะครับจึงไม่ต้องมีการแบ่งอรูปมาเป็นพิเศษมีการแบ่งออกมา,าเป็น30ภูมิแต้กันทีสาภูมิเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมาดูตัวตั้งเลยนะครับในโจทย์เขาถามว่ายัสสารูปักขันโทอุปัชติ รูป,ปรขันธ์กำลังเกิดแก่บุคคลใดตัดสะเวทนาขันโธอุปชิสตีติรูป,ปรขันธ์เอ่อเวทนาขันธ์ก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเราก็ตั้งองค์ธรรมว่าสองอย่างคือคนที่จะเกิดมาจากปัญจอรูปและอสันอันนี้เป็นองค์ธรรมนะครับที่จะไปเกิดกับที่จะไม่เกิดคือปัชิมภวิกะมาจากปัญจา,ารูปเท่านั้นถามว่ารูป,ปรขันธ์กำลังเกิดแก่บุคคลใด รูปขันกำลังเกิดแก่บุคคลที่เกิดแล้วมีรูปเกิดได้เพราะฉะนั้นได้แต่ปัญจะรูปอันปัญจกับอสานกับคนที่จะไปเกิดกับเป็นปัชิมะพยุกะคือบุคคลที่จะไม่เกิดแล้วที่เกิดอยู่ในปัญจกองค์ธรรมสามจุดนี้เป็นสานนิฐาน,นาบทจากนั้นก็ถามว่าแล้วเวทนาขันจะเกิดหรือเวทนาขันจะไม่เกิด เวทนาขันจะเกิดเห็นไหมครับจะเกิดแก่บุคคลที่จะเกิดใหม่แต่บุคคลที่จะไม่เกิดแล้วเวทนาขันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นคนที่กําลังเกิดในปัญจะและจะเกิดใหม่เนี่ยเวทนาขันจะเกิดคนที่กําลังเกิดในอาสันชาตินี้ไม่มีแต่ชาติหน้าไปอยู่ในปัญจจะเวทนาขันย่อมจะเกิดนะครับส่วนบุคคลที่จะไม่เกิดแล้วเวทนาขันจะไม่เกิดเนี่ยครับจะไม่เกิด เราจึงแบ่งวิพังคบารีออกมาสองชุดชุดหนึ่งคือเป็นปัจฉิมภวิกาซึ่งกําลังเกิดในปัญจโวการภูมิแล้วก็บุคคลที่กําลังเกิดในปัญจโการาภูมิและบุคคลที่กําลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิคท่านี้เราเห็นแล้วว่าเห็นไหมครับปัญจโการภูมิขาเกิดมีการแบ่งองค์ธรรมมาส่วนหนึ่ง ตั้งชื่อว่าปัชิมา,าวิกะกําลังเกิดเพราะฉะนั้นที่ตั้งของเขาเก่าปัญจโวการถูมิจะต้องใส่คาว่าอิตเรสังแน่นอนนะครับมีการแบ่งองค์ธรรมมาตั้งชื่อใหม่นะครับมาแต่งแต่งเออแบ่งองค์ธรรมมาตั้งชื่อใหม่ปัญจโวการถูมที่เป็นฐานที่ตั้งเดิมจะมีคําว่าอิตเรสังเชื่อมเข้าไปเราจึงได้วิพังบาบาลีออกมาว่าเป็นบุคคลที่บทเดียว กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิและจะไม่เกิดอีกก็คือปัจฉิมภวิกะเพราะฉปัจฉิมภวิกะที่กําลังเกิดในปัญจโวการภูมิชื่อว่าปัจฉิมภวิกานังปัญจโวการังอุปปัชชันตานังจากนั้นมาแสดงสองบทบุคคลที่กําลังเกิดในปัญจชื่อว่าปัญจโวการังอุปปัชชันตานังบุคคลที่กําลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิชื่อว่าอสัญญาสตตังอุปปัชชันตานัง แต่เห็นไหมครับว่ามีการแบ่งองค์รรมาตั้งชื่อว่าปัชิมภวิกานางปัญจโวการังอุปปัชฌานังคราวนี้ส่วนที่เป็นบุคคลที่กําลังเกิดในปัญจที่ไม่ใช่ปัชิมภวิกาต้องใส่คําว่าอิตเตเรสังด้วยอิตเตเรสังปัญจโวการังอุปปัชฌานังนั่นเองจากนั้นเราก็ลอกโจทย์เลยครับเตสังรูปักขันโทอุปัชชติโนจะเตสังเวทนาขันโทอุปัชชิสติ อิตเรสังปัญจโวการังอุปปัชชนตานังอสัญญาสัตตานังอุปปัชชนตานันเตสังรูปขันโธจะอุปชิตเวทนาขันโธจะอุปชิตสติเมื่อปัชิมะภวิกะบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิรูปขันธกำลังเกิดแต่เวทนาขันธจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเห็นหมครับอิตเรสังมีคำแปลใหม่ละในอันนี้ เมื่อบุคคลที่นอกจากปัจฉชิมภวิกะเหล่านั้นกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิและบุคคลที่กำลังเกิดในอาสัญญะสัตตภูมิรูปขันก็กำลังเกิดเวทนาขันก็จะเกิดนะครับในการเขียนบาลีและคำแปลนักศึกษาคงชำนาญแล้วละครับฝึกบ่อยๆครับเขียนบ่อยๆไม่ยากนะครับเพราะว่าเขากำหนดอยู่แค่รูปแบบการลอกโจทย์แล้วก็คำแปลของเขามีคำแปลที่แตกต่างกันนิดหน่อยมีอิตาเรสังก็เพิ่มคำว่า เมื่อบุคคลที่นอกจากปัจฉิมภวิกะเหล่านั้นเท่านี้นครับจากนั้นเราก็มาแสดงองค์ธรรมสังเกตเลยนะครับองค์ธรรมเป็นผู้ที่กําลังเกิดและกําลังตายทั้งสิน้นบทเดียวก่อนปัจฉิมภวิกะที่กําลังเกิดในปัญจะโวการภูมิได้แก่ติเหตุกาปุตุชนหนึ่งผลเสขะาบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกําลังเกิดในปัญจะโวการภูมิ ที่เรียกว่าอุปาทักขณะสมังคีของปัญจโวการติเหตุกะปฏิสนธิจิต9เจตสิก35กรรมชักกลาบสามเจ็จากนั้นก็แสดงองค์ธรรมสองบทบุคคลที่กำลังเกิดในปัญจที่ไม่ใช่ปัชิมภพวิกะได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขาบุคคลสอรหันไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเขาจะไปเกิดใหม่พระหรหันไม่มีแน่นอนมันก็ได้แก่ ที่เว้นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทคณะสมังคีจิตก็ต่างแล้วเห็นไหมครับถ้าเป็นปัจฉิมภวิกะได้ติเหตุกะ9แต่ถ้าเป็นปุสีผลสามที่เว้นปัจฉิมภวิกะได้ปฏิสนธิปัญจโวการปฏิสนธิจิตสิบห้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมชะกลาบสามเจ็ดสี่องค์ทำไม่แตกต่างจาก การหนึ่งเลยนะครับปัจจุบันการนะครับปัจจุบันปัจจุบันวาระเอาบุคคลที่กาลังเกิดและกําลังตายมาแสดงสภาวะเท่านั้นเองและบุคคลที่กําลังเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิได้แก่สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของชีวิต,ตนวะักะกลาบที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้นนะครับ เจอปริปุนนะปัญหาสรูปะทัศนวิสัชนาที่มีวิพังโดยตรงแนวข้อสอบนะครับให้สังเกตได้เลยอะไรที่มีแปลกๆอย่างเช่นมีอิตเรสังเนี่ยครับมักจะเอามาออกสอบนะครับถ้าจะตอนตอนที่เราจะฝึกฝนเนี่ยเรากําหนดจําอันที่แปลกๆไว้ได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วนะครับในจุดนี้หรือว่าในจุดที่เป็นนามนามอนุโลมปุชฉาไยอุปาทะฝ่ายนิโรธาอุปทานิโรธารมีการแสดงอิตเรสัง เมื่อมีการแสดงอิตเรสังจุดนั้นละครับจะเป็นจุดที่เอามาออกข้อสอบบ่อยๆนะครับกำหนดจำให้ดีๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีการแบ่งองค์ธรรมของคนที่กำลังเกิดในปัญจกโการาภูมิออกไปตั้งชื่ออื่นๆเช่นเอาไปตั้งชื่อว่าสุทธาวาสบ้างเอาไปตั้งชื่อว่าปัชชิมาพะวิกะบ้างปัญจกโการาภูมิที่เหลือนั่นแหละจะต้องใส่คำว่าอิตเรสังทั้งสิ้นนะครับขอ ทบทวนในปัจฉิมภวิกะ9ตําตำแหน่งอีกทีหนึ่งนะครับคาว่าปัจฉิมภวิกาของเราเนี่ยเราเรียนมาแล้วตั้งแต่การ3นะครับว่าปัจฉิมปัจฉิมภวิกาเนี่ยเขามีอยู่9ตําตำแหน่งเริ่มจากปัจฉิมภวิกาตัวเต็มคือปัจฉิมภวิกะที่กําลังเกิดในปัญจะกําลังตายในปัญจะคือปรินิพานปัจฉิมภวิกาซึ่งกําลังเกิดในอรูปและปร,ะรินิพานในอรูป เราเอาทั้งจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิขาเกิดขาตายมารวมกันเลยเรียกว่าปัจฉิมภวิกะนะครับปัจฉิมภวิกานังแต่ถ้าเราตัดตอนมาเอาเฉพาะปัจฉิมภวิกะที่อยู่ในปัญจโวการภูมิคือบุคคลที่กําลังเกิดและกาลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิจะชื่อว่าปัญจโวกาเรปัจฉิมภวิกานังนะครับ จากนั้นในปัญจโวกาเรปัชฉิมภวิการนังเราแบ่งออกเป็นขาเกิดก็ได้ขาปรินิพานด้วยก็ได้ขาเกิดจะชื่อว่าปัชชิมะ,ะวิการนางังปัญจโวการังอุปปัชันตานางังขาปรินิพานชื่อว่าปัญจโวกาเรปรินิพานตานางังจากนั้นเราเอาคนที่กําลังเกิดและกําลังตายในอรูป,ปภูมิเป็นปัชชิมภวิกะบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่จะปรินิพานในชาตินี้ ภาษาบาลีคืออรูเปปัตชิมะวิการังจากนั้นเอาบุคคลที่กำลังเกิดในอรูป,ปภูมิแล้วเป็นปัตชิมะวิกาบุคคลก็ชื่อว่าปัตชิมะภวิการังอรูปังอุปป,ปัชชันตานังกับบุคคลที่กำลังปรินิพานในอรูป,ปภูมิชื่อว่าอารูเปปรินิพานตานัง จากนั้นเราก็แบ่งได้อีกว่าถ้าเอาคนที่กําลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิทั้งคู่เลยแต่เป็นปัจชิมะวิกาละจะชื่อว่าอะไรชื่อนี้เลยครับปัจชิมะวิกานางอุป,ปะปัชชันตานางปัจชิมะวิกานางอุปะปัชชันานางแล้วก็เอาพระอรหันต์ที่กําลังปรินิพาน์ทั้งคู่เลยนะครับในอรุป,ปรภูมิและในปัญจโวการภูมิภาษาบาลีชื่อว่าปร,รินิพันตานาง เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นนะครับว่าในปัจฉชิมภาวิกานังเนี่ยครับมีทั้งหมด9กําตำแหน่งหรือว่า9องค์ธรรมนั่นเองนะครับเมื่อมี9องค์ธรรมก็จะมีบาลี9ตัวนะครับมีบาลี9ตัวก็จะมีคําแปล9ตัวเหมือนกันได้ใช้ทั้งหมดนะครับทุกตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นจะต้องกําหนดจําก็คือกําหนดจําในแผนภูมินี้แหละครับปัจฉชิมภาวิกานางัง9าตำแหน่งเนี่ยครับ ลองไม่ดูหนังสือนะครับแล้วก็ลองจําแนกดูนะครับปัจฉิมภวิกะทั้งหมดปัจฉิมภวิกะในปัญจและอรูปแล้วแบ่งปัญจะส่วนเดียวอรูปส่วนเดียวปัญจส่วนเกิดปัญจะส่วนปรินิพานอรูปส่วนเกิดอรูปส่วนปรินิพานคนที่กําลังเกิดเป็นปัจฉิมภวิกาในอรูปและปัญจะคนที่กําลังปรินิพานในปัญจและอรูปเราก็จะได้ปัจฉิมภวิกะบุคคล9ก้าตแหน่งมาดังนี้นะครับ จากนั้นเราก็ไปปฏิโลมปุจฉาได้เลยในปฏิโลมปุจฉานั้นองค์ธรรมมูละเป็นการสามคืออนาคตะมูลีเป็นหนึ่งจะถามว่าเวทนาขันจะเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันจะเกิดเวทนาขันจะเกิดเราก็ตั้งองค์ธรรมเหมือนเดิมคือบุคคลที่จะเกิดกับบุคคลที่จะไม่เกิดเวทนาขันจะเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันก็จะเกิดแก่บุคคลที่ จะเกิดนั่นเองบุคคลที่จะไม่เกิดไม่ใช่องค์ธรรมแล้วยมกของเราจึงมุ่งหมายอาเฉพาะคนที่กําลังเกิดและกําลังตายและจะเกิดนั่นเองนะครับปัชิมภพวิกาบ,บุคคลไม่นับแล้วเราจึงได้องคธรรมตั้งมาชุดเดียวคือบุคคลที่ที่จะเกิดในอนาคตไปเกิดในอรูรปไปเกิดในปัญจโวกาภูมิไปเกิดในอาสาร,รือ30ภูมินั่นเองนะครับ แล้วเราก็ตั้งองคธรรมว่าบุคคลที่จะเกิดนี้เวทนาขันจะเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเวทนาขันจะเกิดแก่ทุกบุคคลเลยซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในปัญจรา,ารูปและอสานองคธรรมในมูลีถามว่ารูป,ปรขันก็กําลังเกิดใช่ไหมรูป,ปรขันกําลังเกิดอยู่แค่2คนเท่านั้นคือบุคคลที่กําลังเกิดในปัญจกับบุคคลที่กําลังเกิดในอาสาันนะครับกับบุคคลที่กําลังเกิดในอาสาันบทเดียว ได้แก่บุคคลที่กำลังตายทั้งหมดชื่อว่าสัพเพสังอุป,ปะเอบจวันตานังกับบุคคลที่กำลังเกิดในอรูปคืออะรูปังอุปปัปชันตานังนั่นเองเราจึงได้วิพังคบาลีออกมาว่ายัตสวาปณะนะเวทนาขันโทอุป,ปัชชิสติตัดสะรูปักขันโทอุปชัชชติติ หรือว่าเวทนาขันจะเกิดแก่บุคคลใดรูปขันก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาเอาสัพเพสังจวันตานังและอรูปังอุปป,ปัชชนตานังบทเดียวขึ้นสัพเพสังจวันตานังอรูปังอุปป,ปัชชนตานังเตสังเวทนาขันโทอุป,ปัชิสติโนจะเตสังรูปขันโทอุป,ปัชิต จากนั้นเอาสองบทขึ้นคือปัญจโวการังอุปป,ปัชชันตานังอสัญญสัตตังอุปป,ปัชชันตานังแต่สังเวทนาขันโทจะอุปปชิสติรูปักขันโทจะอุปปชิติแล้วเราก็แปลเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกําลังตายสังเกตนะครับต้องเน้นคํานี้เลยถ้าสังจะหรือสังอุมาในการนี้กําลังตายใน30ภูมิเม้นอกนิฐาภูมินะครับ เวลาที่เราแสดงในการหนึ่งปัจจุบปน,นาวาระเราจะบอกว่าเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกําลังตายหรือกําลังเกิดใน31ภูมิแต่มาในการนี้ต้องเว้น1ภูมิคืออากขณิฐ h าภูมิจะไปเกิดไม่ได้เพราะเราบอกว่าองค์ธรรมของเราได้แก่บุคคลที่จะจะไปเกิดนะครับจะไปเกิดในภูมิใหม่ๆเพราะฉะนั้นองค์ธรรมจึงได้แค่สามิภูเว้นอักติ t าภูมิและบุคคลที่กําลังเกิดในอรูป,ปรภูมิเวทนาขันจะเกิดแต่รูปรขัน ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในปัญจะโวการภูมิและบุคคลที่กำลังเกิดในอาสัญยัสตภูมิเวทนาขันก็จะเกิดรูปขันก,ก็กำลังเกิดเห็นไหมครับไม่มีการแบ่งองค์ธรรมองธรรมชุดชุดของเขาชุดเดียวเลยจะไม่มีคำว่าอิตเเรสังไม่มีการแบ่งองคธรรมมาใช้ในปัจฉิมภวิกะเราจึงไม่ใส่คำว่าอิตเเรสังเข้าไปนะครับองธรรมตรงๆเลยปัญจะโวการังอุปปัปชชานัง อาสัญญาสัตตังอุปปัชชนนันังนะครับจากนั้นเราก็แสดงองค์ธรรมของบุคคลที่กําลังตายทั้งหมดคราวนี้เราบอกว่าบุคคลที่กําลังตายทั้งหมดและจะเกิดเนี่ยยกเว้นอรหันต์แน่นอนนะครับพระอรหันต์จะไม่เกิดบุคคลที่จะเวียนว่ายตายเกิดจึงได้แค่ปุตุชน4ผลเสกข,ขบ,บุคคล3ซึ่งกําลังตายในภูมิเภูมิณินิฐาภูมิที่เรียกว่าพังคข,ขนาสมังคีของจุติจิติเเจตสิก35กรรมมะชะรูป ชีวิตะในวากากาศที่ดับครั้งสุดท้ายแล้วก็บุคคลที่กําลังเกิดในอรูปต้องเว้นปัจฉิมภะวิกาด้วยเพราะเขาจะเกิดเราจึงแสดงว่าติเหตุกะปุตุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคลสาเว้นปัจฉิมภะวิกะซึ่งกําลังเกิดในอรูปประภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของอรูปปฏิสนธิจิต4เจตสิก30 องธรรมสองบทได้แก่บุคคลที่กําลังเกิดในปัญจะและบุคคลที่กําลังเกิดในอสัญญาสตตภ,ภูมิจึงเชื่อมองธรรมว่าและและปุถุชน4ผลเสกขาบุคคล3เห็นไหมครับเขาจะไปเกิดก็ต้องเว้นปัชฉิมะภาวิกะเว้นปัชฉิมภาวิกะซึ่งกําลังเกิดในปัญจะโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทคณะสมังคีของปัญจโวการะปฏิสนธิจิตสิบห้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมมัชกราบสามเจ็ดสี่ สุคติอเหตุุกะาบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของชีวิตตะนะวก,กะกกลาบที่เกิดในขณะแรกอง์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นเห็นไหมครับเวลาเราแสดงองค์ธรรมการ1การ2การ3การ4ี่มาถึงการ5แล้วเนี่ยเราเอาบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เอาบุคคลอื่นๆเลยเอาบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายหมดเลย เพียงแบ่งว่าเขาเป็นใครเท่านั้นเองเอาคนที่กําลังเกิดและกําลังตายเท่านั้นนะครับดูสภาวะเ,าเคยเกิดเคยดับจะเกิดจากดับไหมอะไรประมาณนี้นะครับมาเป็นตัวพิจารณาสภาวะของเขาเพราะฉะนั้นองค์ธรรมได้แก่บุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในการนี้สภาวะคือจะเกิดหรือจะไม่เกิดเท่านั้นเราจึงแบ่งองค์ธรรมแค่จะเกิดหรือจะไม่เกิดเราก็จบยมกในส่วนของอนุโลมไปนะครับ คราวหน้าเรามาเรียนกันต่อนะครับในฝ่ายปัติโลมของคู่รูปนามในบุคละวาระปัจจุปานานาคตะวาระกันต่อนะครับสำหรับคราวนี้สวัสดีครับ